็นยังไงนะหน้าตาดูไอ้นี่ยังไงนะหน้าตาสโลสเลสโลสเลหัวสมองตอนนี้เป็นยังไงโล่งโปร่งสบายหัวในโล่งดีเนาะหัวโล่งมันติดกับไอ้ขาเนี่ยติดขาติดหรือติดขาขามันติดอยู่เนี่ยมันเออมันเป็นยังไงติดที่ว่าติดมันอ่อนไงอ่อนถูอะไรก็ไม่ไปถูอะไรก็ไม่ไปพยายามถูก็ไม่ไปรู้สึกปะรู้สึกนี่รู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกแต่ทำไมมันถูไม่ไปวะถูหรือเคลื่อนที่ไม่ไปเคลื่อนที่ไม่ถูเคลื่อนที่ใช่ไหมกว่าจะถูได้พอกว่าจะถูได้แล้วก็แรงแล้วดันอย่างเงี้ยเออมันก็มาอยู่ข้างเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันยังไงมันหนักอยู่ข้างเดียวมันถูไม่ไปมันก็เนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยทีนี้รู้ไหมจะแก้ยังไงแก้ด้วยท่าถีบจักรให้ตัวนี้ทำงานต้องหาจักรยานถีบประถีบดีกว่าหนุ่มถีบอากาศโอ้ถีบอากาศนี่มันโคตรเลยอะโคตรคืออะไรโคตรยากเลยอะโคตรพอจะให้มันไปมันก็ไม่ไปพอยกขึ้นมันก็แบะออกอีกก็ยกค้างไว้ก่อนสิอย่าเพิ่งถีบค้างแล้วแหละยกค้างก่อนแล้วค่อยถีบยิ่งไม่ทำมันจะยิ่งอะไรยิ่งอ่อนลงไปโคตรเลยโคตรไม่เป็นไรโคตรอะไรวะเนี่ยแหมตัดนิ้วออกสัก2นิ้วก็ยังจะดีกว่านะเนี่ยตัดนิ้วออกไปเลยเนี่ยยังจะดีกว่าขาอ่อนแรงนะเนี่ยทำไมไม่พูดกับนี้แบบนี้กับลุงบ้างอ่ะลืมคิดไม่ทันเวลาอยู่กับลุงนี่โหดีล่ะค่ะโอเคค่ะอย่างเงี้ยคิดไม่ทันต้องพูดความในใจแบบนี้มันจะปลดล็อกได้จริงๆให้นิ้วด้วนสัก2นิ้วเลยนิ้วเห็นชัดไปหูดีกว่าตัดหูไปข้างนึงเลยแกเลยตัดติ่งหูไปตัดทั้งหูไปเลยเนี่ยไม่ถ้าเกิดว่าตัดไอ้นี่ดีกว่าตัดนมนมก็เอาไปเถอะแต่ให้มันมีแรงกลับมาเนี่ยตัดพุงไปดีกว่าตัดไป2ข้างเลยนมเนี่ยเนี่ยต้องพูดอย่างนี้เวลาพูดให้พูดอย่างนี้พูดความจริงจากความรู้สึกไม่ใช่พูดว่าดีค่ะอย่าเกรงใจโอเคพูดตามความรู้สึกเลยว่าคือจะหัวเสียจะเคืองจะโกรธตัวเองก็ต้องพูดจะน้อยเนื้อต่ำใจก็ต้องพูดคือรู้สึกยังไงให้พูดอย่างนั้นน่ะหงุดหงิดเซ็งเบื่ออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนึกออกยังลองซ้อมดู3 2 4เซ็งว่ะเบื่อพูดกับลุงดิไม่ใช่พูดกับเซ็งว่ะพูดกับใครล่ะเซ็งว่ะเฮ้ยพูดกับลุงนะเออทำไม1 2 3โอ้ยเซ็งจังเลยลุงหงุดหงิดเรื่องอะไรหงุดหงิดหงุดหงิดกับขาเนี่ยถ้าตัดหูออกไปได้แลกกันเนี่ยให้ขาดีดังเดิมนี่ตัดไปเลยเนี่ยให้ตัด2หูไปเลยดีไหมแลกกันเนี่ยตัดหูออกไปเลยเต็มโอ้จะให้ตัดลิ้นก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวพูดไม่ได้ตลกกับเราเลยพูดไม่รู้เรื่องอีกโอ้ยตลกกับเราอ่ะนิดหน่อยจบยังบ่นจบยังนี่เนี่ยบ่นไปเรื่อยๆบ่นไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าเส้นตรงไหนนะมันอยากรู้นะมันขี้เกียจเนี่ยอยู่ๆก็สร้างให้มาแล้วก็มาเอาคืนไปมันใช้ได้ที่ไหนแบบนี้ อะไรวะแบบนี้ไม่รักกันจริงนะเนี่ยสร้างให้มาเป็นขาแล้วก็มาเอาคืนไปใช้ไม่ได้นั่นแหละครบไม่ได้แบบนี้นี่แหละใช่ต้องพูดแบบนี้บ่นแบบนี้จมกับบ่นแตกต่างกันไหมจมคล้ายๆกันแหละนี่แหละต้องจมแบบนี้เวลาอยู่กับลุงอ่ะ
เคนะโอเคแล้วเรื่องการกินน่ะการกินน่ะอืมเป็นไงมีปัญหาไหมไม่มีกินได้อืมนอนหลับเป็นไงนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับไม่ยอมนอนหรือไม่ค่อยหลับมันไม่หลับต้องไม่หลับหลับแต่มันไม่หลับทำไมถึงอยากหลับก็จะได้พักผ่อนไงอ้าวแล้วตื่นมาเป็นยังไงตื่นมาก็ตื่นมาก็ตาลืมตาตื่นมาก็ดีอยู่แต่บางคนมันก็ต้องหลับดิมันจะได้ร่างกายจะได้ไม่รวนปนแปเหรออืมขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะแล้วทำไมไม่ใส่ถุงเท้าที่ให้มาก็ไม่ได้เอามาด้วยไงอ้าวเป็นเรื่องแล้วทีนี้ก็อยู่บ้านไงกระทันหันแต่จะนอนใส่ทุกคืน แล้วการขับถ่ายเป็นไงก็ปกติฉี่เชอเป็นไงโหต้องไปก่อนเวลาถ้าไปไม่ไปก่อนมันใส่ยุ่มยานแต่ยุ่มยานคืออะไรมันห่มไม่อยู่ไงมันจุ่มไม่อยู่ลาดเลย อะไรว่าอายุ62เองนะเนี่ยไม่จริงๆเลยว่ะมันสร้างสมรรถภาพมาแล้วก็ไม่ให้มันสมดุลแต่ก็ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามันแหละอันแหละเข้าใจอยู่แต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินอย่างอื่นก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนไปเถอะแต่แข้งขาเนี่ยก็อย่าให้มันเปลี่ยนแปลงมันมาเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันใช้ไม่ได้คิดอย่างนี้คือคิดขอหรือว่าคิดเข้าใจเนี่ยคิดเข้าใจอยู่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแต่ก็ไม่สมควรจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นแต่อย่าเปลี่ยนแปลงไอ้สังขารแข้งขาเนี่ยมันเลือกได้ไหมล่ะมันเลือกไม่ได้ก็จริงแต่ทำไมตอนให้มาไม่ให้มาให้มันสมบูรณ์แบบให้มาสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนี่ให้มาสมบูรณ์มันจะต้องตั้งเวลาทำไมมันตั้งเวลาตอนนั้นตอนนี้อ่ะมาให้นี่ไอ้เรื่องไขมันกันอุดเข้าไปอุดตันเป็นอะไรอุดตันกินอะไรก็ไม่ใช่กินอะไรก็ไม่ใช่มากมายกินน้ำปลางั้นมันไปอุดไปตันตรงไหนโอ้โหกินน้ำมันหมูคลุกพริกป่นอย่างนั้นไอ้คนที่กินบ้านกินเมืองเนี่ยทำไมถึงไม่ไปให้แข้งขาอ่อนแรงอ่อนอะไรแล้วให้มนุษย์ที่สร้างเมืองอย่างเราเนี่ยมาเป็นแบบนี้แล้วเมื่อบ้านเมืองจะไปรอดไหมเนี่ย หยอกหยอกนะหยอกหยอกหยอกเหนื่อยไหมที่พูดเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยด้วยเหรอพูดก็เหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยในคำพูดมันฮาในคำพูดตัวเองเสียใจไหมไม่เสียใจหรอกอยากร้องไห้ไหมตอนนี้ไม่อยากลองแกล้งร้องไห้ดิแกล้งไม่ได้แกล้งนิดเดียวไม่เป็นปิ๊บเดียวนิดเดียวนิดนึงฮือๆหน่อยแล้วแต่เอาใหม่ใหม่1 2 3ไปบอกไปไหมไม่ไปไอ้ทีนะมาถึงหัวล้อเลยนะ5 4 3 2นี่หัวล้อยังแค่นหัวล้อเลยนะเนี่ยเพราะมันยังไงมันรู้สึกยังไงมันช้ำใจอย่างงี้เหรออืมมันช้ำอยู่ในใจมันตกตะกอนในใจการแกล้งรวมๆแล้วก็ห้าไปตามสถานการณ์แต่ยังไม่ได้ออกจากสุดขั้วหัวใจนี่ต้องบอกลุงนะเรื่องสุดขั้วหัวใจอ่ะไม่ใช่นั่งดีค่ะดีค่ะรอคอยความหวังว่าจะกำจัดอาการไม่ได้นะคะต้องบอกความรู้สึกค่ะไม่ใช่ว่ารอคอยจะไปให้เขาช่วยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมฟังไม่ตายแล้วใหม่คือหมายความว่าเวลารอเนี่ยอย่ารอว่าจะให้เขาช่วย
แต่เวลาเจอการช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือควรบอกความรู้สึกของเราไม่ใช่บอกเรื่องขายกไม่ได้นี่ไม่ใช่บอกเรื่องความอ่อนแรงอันนั้นมันไม่ใช่ถ้าคิดว่าอ่อนแรงมานี่นะถ้าคิดว่าอ่อนแรงถ้าคิดว่าอ่อนแรงสู้ไม่ต้องคิดแล้วไปใช้ความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกมันอ่อนแรงมันน้อยใจมันช้ำใจมันชอกช้ำมันใช้ไม่ได้เหมือนเดิมใช้ความรู้สึกบอกแล้วจะดีวันดีคืนถ้าใช้ความรู้สึกแต่ถ้าคิดมันจะไปปิดกั้นความรู้สึกที่เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าไม่สุดๆอ่ะเออเลยใช่ไหมนั่นแหละมันเลยทำให้ช่วยไม่ได้มันเหมือนว่าเราไปกักตัวเราเองไว้ไปกักตัวตนที่แท้จริงของเราไปกักความเป็นเราจริงๆลึกๆไว้เองแล้วเราไม่ยอมบอกนั่นแหละคือเราไม่ยอมบอกของจริงอ่ะเข้าใจยังอ่ะลองแซมเปิลมาสิว่าถ้าพูดความรู้สึกถึงการทำแกงรู้สึกยังไงต้องทำยังไงต้องรู้สึกยังไงต้องรู้สึกร่วมกับมือกับอารมณ์กับการกระทำการปรุงแต่งออกมาจากหัวใจเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้แหละความรู้สึกของการถูกโกงเป็นไงเคยโดนโกงไหมความรู้สึกโดนโกงเดี๋ยวนึกก่อนเออเคยถูกโกงแชร์อืมเคยถูกโกงแชร์ไปหนนึงรู้สึกยังไงตอนนั้นน่ะนะถ้าถามความเป็นจริงจากใจก็เสียดายจะได้แต่พอผ่านไปสักหน่อยก็เฉย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 ก็มันไม่ใช่ของเรานี่หว่าเนี่ยมันเป็นของเขาถ้าเป็นของเรามันต้องอยู่กับเรานี่เป็นของเขาเขาเลยเอาไปจบจบตอนนั้นกี่มือมือเดียวโอเคฮะแชร์มือเดียวมีด้วยเหรอเอาก็คงไม่กี่วงนั้นกี่โมงกี่มือล่ะมันเป็น10มือนั่นมือละเท่าไหร่มือละ1,000มือละ1,000โอเคอ่ะฟังให้ดีนะเห็นไหมว่าพอรู้สึกว่ามันโดนโกงสุดท้ายอ่ะก็ไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเรานั่นแหละวิธีแก้โมเดลเดียวกันนึกออกยังนี่แหละวิธีแก้ตัวเราในจุดที่เราอ่อนแรงแก้ด้วยความรู้สึกไม่ใช่แก้ด้วยการกระทำไม่ใช่แก้ด้วยการคิดเอาความรู้สึกว่าขามันอ่อนแรงอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่มันอ่อนแรงไม่ใช่เหรอก็มันโดนโกงไงโดนโกงเสร็จปุ๊บมันโดนโกงมันเอาจากเราไปใช่ไหมพอวันต่อมาตอนนี้ขามันโกงเราอ๋อมันโกงเรามันไม่ใช่ของเราแต่มันทำไมมันอยู่กับเราเนี่ยขาเนี่ยมันติดอยู่กับขาแม่นะเนี่ยมันไม่ใช่ขาใครเลยนะเนี่ยก็แสดงว่าในขาต้องมีอะไรนึกออกยังในขามันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วมันถึงโกงเราไปในขาคือกายเราใช่ไหมรูปเราใช่ไหมไหนลองขยับสิกักสิงอข้อเท้าสิงอได้ไหมได้แค่นี้นี่งอแบบนี้นี่เขาเรียกงอนี่หักข้อเท้านี่ได้อยู่เนาะโอเคเมื่อวานไม่ได้ก็แสดงว่าในอ้าวก็ถ้าเมื่อวานไม่ได้วันนี้มันได้มันก็ดีขึ้นสิดีขึ้นอ้าวแล้วทำไมจะรีบทำไมอ่ะอย่าลืมนะมันใช้ยาใช้อะไรอ่ะเฟือกใช้เคมีใช้สารกระตุ้นนะไปต่อเมื่อขาที่เราเห็นเป็นรูปเมื่อกี้บอกขาไม่ใช่ขาเราใช่ไหมทีนี้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ขาสิที่มันไม่ขยับใช่เปล่าต้องคิดนะคิดหน่อยนะเสร็จปุ๊บบอกว่าคิดให้ขยับสิคิดให้ขยับคิดได้ไหมขยับไหมขยับคิดให้ขยับนี่ไงคิดให้ขยับไม่ใช่สิคิดให้ขยับมันคิดได้ด้วยเหรอขยับสิขยับสิไม่ได้เห็นไหมครับใช้อะไรถึงขยับได้ตัวเราใช้อะไรก็คิดเอาไม่ได้แล้วอะใช้ร่างกายเราใช้ฟังให้ดีคำว่าร่างกายมันเกินตัวเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นรูปอยู่ก็เราจะขยับรูป
ขยับรูปมันขยับไม่ได้ก็หนูเองบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูบอกว่าร่างกายไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราได้ยังไงมันคือของเราแหละแต่ทำไมมันถึงขยับไม่ได้ตามเราใช่ไหมก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่รูปขามันไม่ได้อยู่ที่รูปเนี่ยหัวเข่ามันไม่ได้อยู่ที่หัวเข่าแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในหัวเข่าแล้วจะหามันเจอได้ไงเนี่ยหามันเจอก็ไล่ไปสิว่าขาเนี่ยมันไปถึงไหนขานี่มันคืออะไรคิดว่ารูปแบบเนี้ยเหมือนโดนรูปขาไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงอะมันเป็นแขนมันเป็นเราไปเข้าใจว่าเป็นแขนไงก็บอกแล้วใช่ไหมเห็นไหมเราไปมองว่ามันเป็นแขนเป็นขาถึงได้บอกว่าตอนเนี้ยถามว่ามีคำถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าโดนลูกแล้วเนี่ยลูกแขนรู้สึกว่าโดนลูกถามว่าแขนกับขาเหมือนกันไหมลูกโดนลูกเนี่ยไม่เหมือนได้ไงไม่รู้สึกเหรอเนี่ยเนี่ยเหมือนแสดงว่าเหมือนกันสิก็แสดงว่าขากับแขนเหมือนกันไหมเหมือนแน่ใจนะชัวร์นะเอาใหม่ดูเหมือนลังเลดูเหมือนลังเลเหมือนไหมรูปขาลูกขาเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนได้ไงอธิบายตรงนี้มันเป็นพุงไงไม่ถามว่าโดนเนี่ยถูกสัมผัสเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือพุงกับขาใช่ไหมที่เหมือนกันคืออะไรคือรูปขารูปเหมือนกันถูกรูปเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนคือขานะใช่นี่ขานี่พุงใช่ไหมนี่นอกหรือในนอกหรือในนอกอะไรทำไมถึงบอกว่านอกเสื้อไงนอกเสื้อโอเคนอกพุงหรือนอกเสื้อนอกพุงนอกพุงแล้วก็อยู่นอกเสื้อนอกเสื้อโอเคอ่ะนี่ผิวหนังผิวพุงผิวพุงตกลงว่าพุงไม่เหมือนกับขาพุงไม่เหมือนกับขาถามว่าอะไรที่มันเหมือนกันความรู้สึกเข้าใจยังเอาล่ะแล้วรูปหน้าบ้างรูปหน้าเหมือนกันไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอบเนี่ยมาจำไม่ได้เลยไม่ก็ตอบอย่ามาจำดิจะไปจำทำไมอ่ะนี่เหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงที่ว่ามันเจ็บอ๋อที่รู้สึกเจ็บมันไม่เท่ากันนี่เจ็บกว่าใช่ไหมโอเคมันเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันที่ว่าเหมือนนี่เหมือนไหมเหมือนเนี่ยเหมือนไหมเนี่ยนี่เหมือนกันที่ว่าเอาใหม่อย่าเพิ่งลองใช้ความรู้สึกสิอย่าใช้ความคิดความรู้สึกอะหลับตาหลับตานะหลับตานะมีอะไรมีลมผ่านที่ไหนผ่านที่ขานี่ขาใช่ไหมนี่แขนนี่เหรอแขนเปล่าตรงไหนวะมืออย่ามองพี่ไอ้แล้วกูโดนคนคนนี้แล้วโหอะไรวะโอ้ยคนแบบนี้ไม่น่าเรียนด้วยเว้ยอันนี้โคตรอะไรเนี่ยโคตรในโลกจิตหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ฮาหรือว่า
ฮาใช่ไหมฮาหรือเอาร้องไห้จริงๆไม่ไม่มันขำขำโอเคโอเคหลับตาหลับตานะหลับตาหลับตาย ังไม่จบข้ออีกอ่ะอย่าหลับตาสิอย่าขำเนี่ยติดขำไงแล้วก็เลยจะไม่รู้เรื่องเลยแม่มันโคตรเจนเต้นไงอะไรนิดอะไรหน่อยก็ขำแล้วนั่นแหละอย่าขำดิเราต้องรวบรวมกักขำไว้ก่อนนั้นอย่าไม่ใช่กักขำกลืนมันลงไปแล้วเอาความรู้สึกอะไปรู้สึกถึงสิ่งที่รู้สึกว่าอะไรกำลังมีอะไรเกี่ยอยู่ที่ข้อขาเออโอเคเห็นไหมทีนี้นะแทนที่จะเรียกว่าขาให้เรียกว่าตัวเราซะตัวเราเนาะนอกตัวเราไหมหรือในตัวเราตอนเคลียร์อยู่นอกตัวเราพูดถามให้ตรงคำตอบโอ้ยจังนี่แหละคนเป็นเครียดอ่ะคนคิดมากเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่จะจบคอร์สวะเนี่ยกว่าจะจบนี่จะโดนอีกกี่เป๊ะวะพร้อมโอเคไปต่อนะคืนนะกินก็กินกาแฟไหมไม่กินพระมาเขาห้ามกาแฟชากาแฟเขาคือไม่รักเดี๋ยวไม่รักต้มน้ำอันนี้มาให้กินเออเอาอย่างพร้อมนะโอเคโอ้ยโดนจิกหลังตีนเธอบอกว่าเป็นตัวเราไงโดนจิกตัวเราโดนจิกหลังตัวจะโดนจิกที่ตัวเราใช่ไหมใช่นะ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 โดนจิกที่ขาที่โดนจิกตัวเราสิตัวเราโดนเขี่ยที่ตัวเราใช่ถูกต้องสรุปว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าเราโดนที่ตัวเราเพราะเรามีความรู้สึกโอเคทีนี้ตอบตามความรู้สึกเนาะไม่ต้องมีนามสกุลของสิ่งใดๆเข้ามาแทนที่ความรู้สึกเราเนาะเราจะไม่เอาภาษาอื่นใดมาแทนที่ความรู้สึกเราเนาะนะครับเราจะไม่เอาภาษาเพราะเราใช้คำว่าตัวเราคำว่าตัวเรานี่เราจะหลับใช่ไหมไม่หลับหรอกหลับตาเฉยอ่ะดีเดี๋ยวขำเนอะเดี๋ยวขำหลับหลับแสดงว่าเราใช้ตาเยอะไปนะนี่คือความรู้สึกเนาะความรู้สึกรู้สึกเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าที่ไหนจุดใดเนาะเพราะเราใช้คำว่าตัวเราแล้วก็แสดงว่าไม่ว่าจะจุดไหนคืออันหนึ่งอันเดียวกันไหมคือมันคนละที่กันไม่เกี่ยวดิร่างกายคำว่าตัวเราใช้คำเราใช้คำว่าตัวเราตัวเรามันก็ต้องทั้งหมดแล้วใช่ไหมล่ะก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะให้ใช้ความรู้สึกไง อย่าไปบอกว่ามันอยู่ตรงอย่าไปบอกว่ามันคืออะไรที่ใดใช่ไหม มันทั้งหมดคำว่าทั้งหมดคำว่าตัวเราคืออยู่ตรงนี้นี่คือตัวเราไหมตัวเราไหมตัวเราเนี่ยตัวเราเนาะเนี่ยตัวเรานี่ตัวเราใช่ไหมครับใช่อย่าแปลใช่นึกออกไหมยิ่งแปลยิ่งจะไม่เข้าใจตัวเราเข้าใจยังเข้าใจเพราะคำว่าตัวเรามันคือทั้งหมดเนาะตัวเราไหมตัวเราเห็นไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าแล้วรู้ตัวเราได้ยังไงที่รู้อ่ะเพราะเรามีความรู้สึกจบครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเราคือตัวเราคือตัวเราคือตัวเราไม่ใช่ตัวเราคือความรู้สึกเวลาตอบอย่ารีบอย่าไปรีบอย่าใช้ความคิดนี่ตัวเราไหมตัวเราอย่างไม่ไปเลยอย่านำสินี่แหละคือข้อบกพร่องข้อบกพร่องก็คือเราไม่รอความคิดมันไปก่อนใช่ไหม
ฟังให้ดีข้อบกพร่องคือเราไม่รออย่าแปลอย่าแปลไม่ต้องแปลทำไมต้องแซงล่ะใช่ไหมอย่าแซงอย่าแซงโอเคไหมต้องไม่แซงตามอย่างเดียวเนาะตามคือรถอยู่ที่ไหนข้างหน้าหรือข้างหลังถ้าตามอ่ะถ้าหนูขับรถหนึ่งคันถ้าคำว่าแซงเนี่ยรถหนูต้องอยู่ยังไงกับคันข้างหน้าจะแซงใช่ไหมใช่รถเราต้องพูดใหม่ดิเรามีรถหนึ่งคันเราขับรถอยู่หนึ่งคันเรามีรถอยู่ข้างหน้าเราเราจะแซงรถเราจะอยู่อย่างไรกับคันข้างหน้าเรารถเราจะแซงออกทางข้างไปข้างหน้านี่ตอบยังถูกไหมตอบไม่เกี่ยวกับเรื่องถูกผิดไม่ได้ถามเรื่องถูกผิดรถเราตามหลังคันข้างหน้าเราจะแซงรถเราก็ต้องอยู่ข้างหน้าสิเออเราจะแซงคำว่าจะแซงมันไปหรือยังยังแล้วอยู่หน้าหลังอยู่ข้างจะแซงอยู่หลังรถเราตามอยู่ข้างหลังทำไมตอบหลายอย่างจังเลยไม่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ข้างหลังจะบอกว่าอยู่ข้างหลังอย่างเดียวโอเคตัวเราป่ะตัวเราตัวเราตัวเรานี่ตัวเราเนาะตัวเรานะโอเครู้ได้อย่างไรว่าเป็นตัวเราเพราะว่าถูกความรู้สึกถูกสัมผัสตัวเรารู้ได้ยังไงว่าถูกสัมผัสที่ตัวเราเพราะเรามีความรู้สึกโอเคใช้ความรู้สึกนะก็แสดงว่าณจุดนี้เราอยู่ที่ความรู้สึกเราแล้วเนาะความรู้สึกตอนนี้ถูกสัมผัสอยู่ไหมไม่ถามว่าทั้งถูกสัมผัสและไม่สัมผัสรู้สึกได้ไหมทั้งถูกสัมผัสนี่สัมผัสและไม่สัมผัสถามว่าเรารู้สึกได้ไหมเราสามารถรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ได้โอเคดีมากอย่าลืมตาสิอ้าวไม่ให้มองโค้ดเหรอไม่ต้องเลยไม่ต้องจบคอร์สได้ยังอ่ะทำไมจะไปไหนมีธุระเหรอ มีธุระเปล่าไม่มีเออเห็นไหมนี่แหละคือผลของการสุขภาพหรือตัวเราไม่สบายตัวเห็นไหมครับเราไม่สามารถอยู่กับตัวเราได้ครับอยู่กับตัวเองไม่ได้ถึงเวลาอยู่กับตัวเองก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นเหมือนตายทั้งเป็นเพราะเราไม่สามารถควบคุมร่างกายเราได้เห็นยังเห็นไหมครับเพราะเราไม่ได้รีบไปไหนนี่นั่นหมายความว่าใช่ยอมรับว่าต้องอยากต้องการที่จะดีขึ้นต้องการจะหายต้องการจะเดินสะดวกแต่โดยสภาพของความเป็นจริงตอนนี้มันไม่เป็นไปตามเมื่อวานนี้โอเคไหมครับเมื่อเราต้องการให้มันกลับมาแบบเมื่อวานนี้เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมเพราะมันไปแล้วอ่ะนะรถมันชนไปแล้วเราก็ต้องเอารถไปเข้าอู่ก็ต้องมีวันจะซ่อมเสร็จใช่มันต้องอาจจะซ่อมเสร็จนะครับคุณสมวงรู้จักคุณสมวงไหมสวัสดีค่ะอย่าไปหักโหมกับงานมันมากนักพี่พักผ่อนบ้างหนุ่มรักษาแม่ด้วยใจบำบัดหรือใจกำจัดหรือรักษาด้วยการพาให้รู้สึกถึงความรู้สึกไปบ้านคุณสมวงอ่ะคุณสมวงพากินพานอนพาเดินพาเล่นพาหาคุณสมวงเองยังหาเลยดีขึ้นเยอะแล้วอ่ะน่ะเห็นไหมไปบอกเขาอีกว่าดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นซะเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยคือการพูดไม่ตรงความรู้สึกพูดซิมันเป็นยังไงอ่ะพูดถ้าพูดตามความรู้สึกจริงๆของเราคือใจดีขึ้นไม่ใช่เราให้พูดตามความรู้สึกมันจะมาเกี่ยวอะไรกับใจอ่ะขามันยังหล่นแรงอยู่พูดตามความรู้สึกคือพูดจากความจริงของเราใจถ้าเกิดบอกว่าใจถามว่าใจอยู่ตรงไหนควักมาให้ดูหน่อยพอควักไม่ได้เห็นไหมครับชัดเจนเนาะดีนี่ถามว่าเห็นอะไรบ้างรับตาอยู่ไม่เห็นอะไรเลยดีมากดีมากดีมาก
ทีนี้ถามว่าที่หลับตาอยู่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรไม่เห็นแน่ใจหรอแน่ใจหรือว่าไม่เห็นน่ะดูให้ดีดูให้ดีที่ในตาเราดูให้ดีต้องเห็นอะไรแน่นอนเห็นอะไรครับเห็นลูกตาไม่หลุดคำดีมากอย่าเล่นนี่แสดงว่าคุ้นเคยเกินไปต้องกินโจ๊กไหมคืนนี้พาไปกินโจ๊กดีกว่าไม่กินแล้วจนข้ามา6โมงไปแล้วไม่กินเหรอดูให้ดีว่าในตาเรานั้นน่ะมันเห็นอะไรกันแน่อย่าบอกว่ามองไม่เห็นมันต้องเห็นอะไรแน่ๆเห็นอะไรครับเห็นมันเป็นสีอะไรบ้างเห็นหรือยังทีนี้เห็นหรือยังครับอย่าบอกว่าไม่เห็นเข้าใจหรือยังนั่นแหละครับอย่าบอกว่าไม่เห็นมันเห็นแน่ๆเห็นไหมสีอะไรแวบๆแวบๆก็ไม่รู้ว่าสีอะไรเนาะแต่โทนหรือว่าสภาพโดยรวมในเปลือกในโทนเทาม่วงโทนเทาโอ้โหเฮ้ยเวอร์ไปปะเนี่ยอ้าวก็มันวับอยู่ในเนี้ยหรอถามว่ามันโทนสว่างหรือโทนดำโทนสว่างโทนเฮ้ยแน่จริงแน่ใจเหรอก็ไม่เห็นมีสีดำอ่ะมีสีม่วงเนี่ยที่ชัดเจนโดยรวมอ่ะโดยรวมเหมือนแบบว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในความอึมครึมของห้องเมื่อกี้เนี้ยถามว่าทั้งหมดของทั้งในดวงตาในตาเราหรือในความรู้สึกเราที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นโทนสว่างหรือโทนมืดโทนสว่างโทนสว่างเวอร์ปะเนี่ยมันจะเวอร์ที่ไหนแล้วโทนสว่างออกม่วงๆเนี่ยมันก็ไม่ดำอ่ะเงอะเฮ้ยคุณบุญมีนี่คุณเห็นจิตนะเนี่ยคุณโกหกผมหรือเปล่าเนี่ยไม่โกหรอกโกทำไมล่ะนั่นคุณก็พัฒนาจุดนี้ได้ดิถ้าเห็นสีดำก็จะว่าดำเห็นสีอะไรก็จะบอกเป็นแบบนั้นเอาถามว่าตอนนี้มันใช้ตาเห็นไหมเห็นไหมล่ะมันใช้ตาเห็นไหมเดี๋ยวนี้คิดว่าเห็นไหมครับมันย้อนแย้งมากเลยอ่ะโดยปกติแล้วเราต้องใช้ตามองเนาะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ดวงตาซะแล้วเนี่ยถามว่าแล้วอะไรเห็นครับใช้อะไรจะตอบถูกไหมเนี่ยเหมือนกันกับใช้ตรงนี้ไหมเนี่ยใช้อะไรครับใช้อะไรในตาเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนนี่คือถูกอะไรถูกสัมผัสถูกสัมผัสรู้ได้ยังไงเพราะเรามีความรู้สึกสรุปนะแสดงว่าเรารู้ได้ด้วยความรู้สึกเนาะใช่ไหมแล้วในตาเราเนี่ยเราเห็นเพราะอะไรเพราะความรู้สึกแน่ใจเหรอแน่ใจเฮ้ยเจ๋งว่ะโอเคทีนี้ถามว่าเห็นเนี่ยสบายตาไหมมันเข้มขึงทะมึงถึงเคียวไหมไม่เลยสีอ่อน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 อะไรอ่อนสีเป็นโทนไหนเดี๋ยวนะมีเดี๋ยวนะด้วยเว้ยเฮ้ยพิจารณาก่อนสิมันมีหลายสีจังเลยสว่างสว่างเนี่ยเฮ้ยแม่ว่าบ้าแล้วว่าเอ้าจะบ้าได้ไงล่ะหนุ่มหนุ่มหลับตั้งนานไม่เห็นอะไรเลยเอ้ามันอยู่ในตาเนี่ยมันเห็นอยู่ในตาเนี่ยเหรอเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็สว่างเหมือนแสงส่องแล้วก็เป็นสีม่วงสีฟ้าเนี่ยตอนนี้เป็นสีม่วงอ่อนถามว่าถ้าอยู่กับความรู้สึกแบบนี้อยู่ได้ไหมความรู้สึกอย่างเนี้ยมันทำให้รู้สึกถึงความรู้สึกที่อยู่ได้ไหมอยู่ได้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 ถามว่าอยู่ได้เนี่ยมันสบายไหมสบายตัวสบายตัวโอเคเฮ้ยเวอร์ไปปะวะเนี่ยไม่เวอร์หรอกเออแปลกดีถ้าให้เล่นกับในตาไปเรื่อยๆเนี่ยไหวไหมลืมตาทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ได้ลืมมันทำไม่ทำยืดตายืดหนังตาเฉยเพื่ออะไรแต่ตายังไม่ลืมลองดูเพื่ออะไรลองดูลำทำไมอ่ะลองดูมันจะมีสีอะไรมาอีกเ บ้อแม่บ้อบ้อเนี่ยไม่เบ้อบ้อบ้อแบบนี้จริงๆ
มันไม่ได้นิ่งแบบสุดขีดทำไมความไม่นิ่งของแม่แล้วทำไมทำให้แม่เห็นเลยได้ยังไงอ่ะไม่เห็นเนี่ยมันเห็นแต่ม่วงอ่อนอยู่เนี่ยเลยถามว่าถ้าให้ดูไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะถามว่าได้ไหมได้ได้ได้กลัวไหมไม่กลัวหรอกทำไมถึงไม่กลัวมันไม่มีอะไรน่ากลัวที่เห็นใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรที่น่ากลัวโผล่มาจะลืมตาไหมเราก็ตามมันไปเรื่อยๆเฮ้ยอันนี้ตอบแบบเซียนแล้วเว้ยเฮ้ยพี่ไปรู้มาจากไหนรู้สึกถึงความรู้สึกอะไรอีกนอกตัวเราตอนนี้ที่รู้สึกได้รู้สึกว่ามีคนพูดอยู่นอกจากเสียงพูดแล้วมีอะไรอีกเอาให้มันละเอียดไปกว่านี้มีไหมนอกจากเสียงพูดหมายถึงยังไงมันมีอย่างอื่นอีกไหมที่รู้สึกอะที่รู้สึกอะไรรู้สึกถึงความรู้สึกที่ตัวเรารู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเราไหมตอนนี้ว่ามีลมพัดผ่านมีลมพัดผ่านตัวเราโอเคถามว่ามีเสียงนกร้องนกร้องมีเสียงอะไรอีกเสียงนกร้องนกร้องเสียงลมผ่านรู้สึกถึงด้านหน้าและด้านหลังแตกต่างกันไหมหน้าตัวเรากับหลังตัวเราแตกต่างไหมความรู้สึกแตกต่างอยู่อธิบายข้างหลังพิงข้างปูนอยู่ข้างหน้ามีคนพูดอยู่อย่าแปลว่าปูนเขาถามแค่ความรู้สึกจากข้างหน้าและข้างหลังข้างหลังมันยังไงพิงอยู่ไม่ใช่ไม่ได้พิงข้างหลังความรู้สึกที่ผิวหลังเราน่ะพื้นหลังเราน่ะพื้นหลังตัวเราเป็นยังไงพื้นหลังเราโดนพิงอยู่ไม่ได้โดนพิงมันสัมผัสมันสัมผัสอยู่เนาะหลังไปสัมผัสอยู่แค่นั้นเองข้างหน้าสัมผัสไหมข้างหน้าไม่ได้สัมผัสได้ยินแต่เสียงไม่ถามแค่ตอบแท้ที่ถามเห็นไหมครับนี่แหละคือสาเหตุของสุขภาพไม่ดีหรือว่าตัวเราเนี่ยไม่เข้าใจตัวเราเข้าใจยังเราไม่เข้าใจคำถามหรือเราไม่ยอมฟังคำถามนั่นเองเราต้องฟังก่อนฟังเสร็จปุ๊บเราถึงจะเข้าใจเราไปตอบเลยอ่ะเราเข้าใจว่าเราเข้าใจไปเองแล้วอย่างนั้นน่ะเข้าใจยังครับนี่แหละเรียกคิดไปเองโอเคนะถามต่อนะข้างหลังเรานะครับกับข้างหน้าเราเหมือนกันไหมความรู้สึกไม่เหมือนตอบแค่นี้พอเพราะเขาตอบแค่ว่าเอ้ยเขาถามแค่ว่าเหมือนกันไหมก็แสดงว่าแค่ตอบได้ว่าเหมือนกับไม่เหมือนแค่นั้นเองเห็นไหมครับชัดเจนเนาะนอกจากว่าคำถามเขาจะขอให้ขยายความแล้วเราค่อยขยายความตามความรู้สึกถูกไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าไม่แซงเข้าใจนะขับตามอย่านำโอเคนะครับถามว่าข้างหน้าเรากับข้างหลังเรามีความรู้สึกเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอธิบายครับอธิบายคือข้างหลังสัมผัสอยู่มีข้างหน้าได้ยินแต่เสียงเราพูดถึงด้านหน้ามีได้ยินเสียงเราถามเรื่องตัวเราในผิวสัมผัสข้างหน้าข้างหลังเราไปตอบเรื่องหูซะงั้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องฟังก่อนให้เข้าใจก่อนถ้ายังไม่เข้าใจให้ถามเห็นไหมครับผมถามว่าข้างหน้าเราเนี่ยกับข้างหลังเราตัวเราเนี่ยตัวเราคืออยู่นี่เนาะด้านหน้าเรากับด้านหลังเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างไรข้างหลังพิงอยู่ข้างหน้าได้ยินแต่เสียง ได้ยินเสียงอีกแล้วข้างหน้าอ๋อโอเคข้างหน้านี่คือถามว่านอกจากด้านหลังเราแล้วมีส่วนอื่นของตัวเราอีกไหมที่มีความรู้สึกมีความรู้สึกนั่งอยู่โอเคนอกจากนั่งอยู่มีความรู้สึกของอย่างอื่นอีกไหมของตัวเราที่ทำอะไรอยู่
สัมผัสอะไรอยู่ไหมสัมผัสมืออยู่สัมผัสตัวเรากับส่วนอื่นของนอกตัวเราสิสัมผัสมือเรามันในตัวเราอยู่แล้วอ๋อนี่เห็นไหมเนี่ยคำว่าตัวเราคืออยู่ตรงนี้ดีมากที่ตอบแบบนั้นจะได้รู้ว่าตัวเราคืออยู่ตรงจุดนี้ตัวเราคือตัวเราตัวเราเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกตัวเราคำถามกำลังถามตัวเรากับภายนอกตัวเราอยู่เข้าใจนะครับเออไม่ได้ถามตัวเราถามว่านอกจากผิวสัมผัสเนี่ยสัมผัสในท่านในที่นั่งอยู่เนี่ยมีส่วนอื่นอีกไหมที่สัมผัสภายนอกอยู่ตีนตั้งอยู่ตีนตั้งอยู่แน่ใจตีนตั้งอยู่บนพื้นโอเคแน่ใจนะโอเคถามว่าหลังเราก้นเราตีนเรารู้สึกเหมือนกันไหมครับตีนเราตอนนี้ตีนเราเนี่ยพื้นผิวที่เราสัมผัสภายนอกมันเหมือนกันไหมเอาตีนลองเขี่ยดูดิมันเป็นยังไงมันที่สัมผัสอยู่กับภายนอกเป็นยังไงนี่เอาคำตอบไว้ในใจนะที่ก้นเราอ่ะสัมผัสกับภายนอกเหมือนกันไหมขยับตูดเอาเหมือนกันเปล่าเหมือนไหมไม่เหมือนเหมือนหรือไม่เหมือนเอาไว้ในใจหลังเราที่สัมผัสภายนอกอยู่ลองขยับหลังดูถามว่า3อย่างที่ว่ามาที่สัมผัสภายนอกเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันเหรออ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะหลังหลังมันอยู่คนละที่ตูดก็อยู่คนละที่ตีนก็อยู่คนละที่ถามฟังคำถามใหม่ฟังให้เข้าใจคำถามกำลังถามว่าภายนอกตัวเราที่เราสัมผัสอยู่คำว่าตัวเรามันไม่เกี่ยวกับเรื่องหลังก้นแล้วก็เท้าเนาะเพราะเราถามคำว่าตัวเราไม่ได้เจาะจงทีนี้เจาะจงคำถามว่าตัวเราสัมผัสด้านหลังตัวเราเนี่ยลองขยับดูซิด้านหลังเราเป็นยังไงรู้สึกแล้วเนาะมันเป็นยังไงครับตอบมันมีความรู้สึกว่าพิงโอเคเราพิงแน่แหละพิงเนี่ยเรารู้สึกถึงพื้นผิวของการพิงได้ไหมมันเป็นยังไงครับมันอ่อนมันแข็งมันนุ่มครับรู้สึกว่ามันแข็งมันแข็งนะครับมันแข็งรู้สึกถึงความสากของพื้นผิวมันได้ไหมครับได้ได้โอเคเอาล่ะนี่เก็บไว้ก่อนเนาะยังไม่จบอีกเหรอนี่แหละแม่คือจุดที่ทำให้เราไม่แข็งแรงเห็นไหมคำว่ายังไม่จบเนี่ยนี่แหละครับคือการไม่ตามเพราะจ้องแต่จะหายเวลาไปเจอลุงอ่ะมันถึงไม่ประสบความสำเร็จเห็นยังไปอยากอย่างเดียวแต่จะหายอย่างจะให้ขามันหายตัวมันหายนะครับแต่ไม่ยอมตามความรู้สึกพอจะรู้สึกทีก็สุดท้ายพอรับไม่ได้คือที่ว่าเจ็บอ่ะโดนกดจนเจ็บร้องโอ้ยนั่นแหละนั่นคือเขาเรียกตามความรู้สึกไม่ได้เข้าใจยังนี่แหละครับคือจุดนี้ทีนี้ถ้าอยากดีขึ้นต้องให้เวลาตัวเองด้วยไม่ใช่มัวจะคิดไปข้างหน้าอย่างเดียวจะไปนู่นไปนี่ผิดหมดเลยผิดหลักธรรมชาติเลยโอเคยังโอเคพร้อมต่อเนาะมันเหนื่อยหรือยังล่ะมันเมื่อยหรือไงไม่เมื่อยหรืออยากเปลี่ยนที่ไม่อยากคิดว่าถ้าเปลี่ยนอ้าวลืมตาทำไมอ่ะเนี่ยป้าไม่ไปตามเลยให้เปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวจะถามใหม่อ่ะบอกลาเพื่อนๆก่อนว่าคอร์สนี้เป็นยังไงสำหรับความรู้สึกของคอร์สนี้ได้ความรู้ขึ้นมาอีกรู้อะไรอ่ะท่านบอกว่าได้ความรู้ได้อะไรได้รู้ว่าต้องจัดสรรตัวเองยังไงอย่าตอบแบบโอ้ยตอบแบบไหนวิชาการจัดสรรคืออะไรตอบตามความรู้สึกสิได้รู้ขึ้นมาอีกหน่อยว่าเราควรปฏิบัติกับตัวเราอย่างไรอันนี้อย่างไรถ้าจะปฏิบัติก็อยู่ในหลักการค่อยเป็นค่อยไปโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย